่ะถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเราดัดแปลงที่แตกต่างจากเขามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมาลองทำทานดูก่อนให้ลูกๆทานก่อนให้เพื่อนบ้านทานก่อนเฮ้ยเซฟมันใช้ได้เลยมันโอเคเลยวันนั้นเปิดร้าน9โมงประมาณบ่ายโมงคือของไม่เหลือเลยอ่ะจากเคยจับเงินหมื่นเงินแสนแต่เราต้องมาจับเงินสิบแต่ก็คือเงินต้องยอมรับความจริงอ่ะด้วยยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะลูกค้าเก่าเคยกินเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วดีใจมากที่กลับมาขายอะไรประมาณนี้แบบเราภูมิใจอ่ะกับรสชาติที่มองไปแล้วทุกชามคือหมดยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟู้ดี้เกิร์ลค่ะพี่ก้อยนะคะวันนี้พี่ก้อยมาอยู่บนถนนหลานหลวงนะคะแล้วก็จุดที่ยืนอยู่เนี่ยคือหลานหลวงซอย14นะคะตรงด้านขวามือของพี่ก้อยเนี่ยก็คือบ้านมนังคศิลานะคะแต่ที่เรามายืนกันตรงนี้ก็เพราะว่าร้านนี้เขาอยู่ติดกับข้างรั้วบ้านมนังคศิลาเลยค่ะอย่างที่หลายคนรู้เลยค่ะบ้านหลังนี้เคยถูกใช้เป็นที่ประชุมคณะรัฐบาลของผู้นำประเทศในอดีตแล้วก็ได้ถูกสับเปลี่ยนใช้ในหลายๆกิจกรรมระดับประเทศนะคะซึ่งอันนี้ทุกคนสามารถไปหาดูได้ในอินเทอร์เน็ตเลยนะคะเพราะว่าพี่ก้อยเป็นช่องอาหารคงไม่ได้มาพูดรายละเอียดของบ้านมนังนี้ไม่งั้นมันจะกลายเป็นสารคดีไปนะคะร้านนี้มีคนแนะนำพี่ก้อยมาค่ะพอพี่ก้อยไปดูในรีวิวใน Google น่ะหน้าตาอาหารของเขาอ่ะดูน่ากินดีค่ะแต่ก่อนจะไปนะคะใครที่เข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์ให้พี่ก้อยคนละ1ไลค์นะคะกดติดตามสั่นกระดิ่งไว้เลยค่ะแล้วก็พูดคุยทักทายสร้างบรรยากาศดีๆในคอมเมนต์ได้เลยนะคะถ้าทำกันครบหมดแล้วเดี๋ยวไปกินพร้อมๆกับพี่ก้อยเลยค่ะไปด้วยกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ก้อยค่ะเรียกโกจิตก็ได้ค่ะอ๋องั้นเรียกโกจิตนะได้ค่ะแล้วร้านชื่ออะไรคะชื่อเจนนี่ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดค่ะค่ะเจนนี่เป็นชื่อใครชื่อลูกสาวเอ๊ะแต่ในโกในGoogleเนี่ยเขาเขียนว่าโกจิตอ่ะใช่ก็คือน้องๆเขาไปช่วยทำใน Google ให้ก็เลยใช้ชื่อว่าโกจิตโกจิตอ๋อแต่จริงๆอ่ะเราตั้งชื่อหน้าร้านว่าเจนนี่ก๋วยเตี๋ยวรสเด็ดเอาเป็นว่าตามใน Google แล้วกันนะคะโกจิตนะก๋วยเตี๋ยวต้มยำค่ะร้านเปิดปิดกี่โมงคะ7โมงเช้าบ่าย3โมงค่ะค่ะแล้วมีวันหยุดไหมคะวันอาทิตย์ค่ะหนูเปิดเช้าจังเลยโกจิต6โมงครึ่งจะมีลูกสาวคนหนึ่งที่จะมาทุก6โมง6โมงครึ่งอ่ะอันนี้ลูกค้าประจำใช่ลูกค้าในซอยอ่ะโอ้โห6โมงครึ่งคือต้องเสร็จให้เขาแต่เราเปิด7โมงค่ะโอ้สุดยอดร้านโกจิตขายอะไรบ้างคะมีต้มเลือดหมูก๋วยจั๊บน้ำใสก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณแห้งแล้วก็ต้มยำน้ำก็ข้าวหมูกรอบนี่มันเยอะมากเลยนะแล้วโกจิตทำอยู่คนเดียวเลยเหรอคะส่วนใหญ่แล้วอันนี้คือหมายถึงลวกเองด้วยเสิร์ฟเองด้วยใช่ค่ะคิดเงินเองด้วยใช่ค่ะรับออเดอร์เองด้วยใช่ค่ะเป็นเสร็จจบที่คนเดียวเลยค่ะมีเครื่องอะไรบ้างถ้าเป็นธรรมดาก็จะมีลูกชิ้นหมูชิ้นหมูสับตับไส้ค่ะอันนี้คือธรรมดาก็คือส่วนพิเศษก็จะมีหมูชิ้นหมูสับตับไส้ลูกชิ้นพิเศษหมูกรอบหรือว่าพิเศษไข่ทำเป็นได้ยังไงคะไปเอาสูตรมาจากไหนคะหมายถึงก๋วยเตี๋ยวเนี่ยค่ะเป็นคนชอบทานก๋วยเตี๋ยวแล้วก็วันนั้นไปนครปฐมหรือยังไงไม่รู้แล้วเราไปเห็นกุ้งแห้งที่เขาใส่มาแล้วเฮ้ยใช่อ่ะถ้าเราทำขึ้นมาแล้วเราดัดแปลงที่แตกต่างจากเขามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็เลยมาลองทำทานดูก่อนให้ลูกๆทานก่อนให้เพื่อนบ้านทานก่อนเฮ้ยเซฟมันใช้ได้เลยมันโอเคเลยเขาวะแรงหนุนมีเยอะเรายุสักตั้งเขาปกติเราก็ยำแค่ใส่ถั่วเนาะต้มยำใส่ถั่วธรรมดาอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าวันนั้นเปิดร้าน9โมงประมาณบ่ายโมงคือของไม่เหลือเลยอะเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเลยเพราะไอ้กุ้งแห้งเนี่ยเหรอใช่มีส่วนผสมเข้ามาอะไรประมาณเนี้ยโกจิตขายตรงนี้มากี่ปีแล้วคะเมื่อก่อนถ้าย้อนไปเกือบ30ปีที่แล้วก็ขายต้มเลือดหมูค่ะหลังจากที่เลิกขายต้มเลือดหมูก็ไปขายเครื่องสำอางค่ะโกจิตขายเครื่องสำอางที่ไหนคะอยู่บนโบเบ้ทาวเวอร์ค่ะขายดีมากไหมคะเมื่อก่อนดีมากผันตัวเองมาหารายได้เสริมเพราะว่าเขาจัดระเบียบแล้วก็ลูกค้าที่เคยมาซื้อเราสมมติวันนึง 20-30 เจ้าเหลือไม่ถึง5เจ้าอย่างเงี้ยค่ะเราก็ไม่รอดมีผลเลยใช่ไหมมากการจัดระเบียบมากก็เข้าใจเนาะเขาอยากให้บ้านมันสะอาดแต่ว่ามันเหมือนแขนขาเราไม่มีแล้วอ่ะเราก็ต้องกิ้งเอาก็เลยต้องมาเลือกลองกลับมาขายต้มเลือดหมูอีกครั้งหนึ่งจากเคยจับเงินหมื่นเงินแสนแต่เราต้องมาจับเงินสิบแต่ก็คือเงินต้องยอมรับความเป็นจริงอ่ะว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันเป็นอย่างนี้แล้วนะด้วยยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะต้องถือว่าขายฝีมือลูกค้าเก่าเคยกินเมื่อเกือบ30ปีที่แล้วเขามาดีใจมากที่กลับมาขายอะไรประมาณนี้แบบน่ารักมากเราภูมิใจอ่ะกับรสชาติที่มองไปแล้วทุกชามคือหมดมาครบหมดแล้วค่ะเดี๋ยวมากินข้าวกันนะคะดูนี้ว่าพี่ก้อยสั่งอะไรบ้างไม่เยอะวันนี้ไม่เยอะนะคะอันนี้เลยค่ะร้านของพี่ก้อยคือเส้นหมี่ขาวต้มยำนะคะปกติเนี่ยเขาจะขาย50พี่ก้อยเพิ่มไข่กับหมูกรอบเข้าไปเป็น70
เพิ่มอย่างละ10นะคะนุ่มแห้งน่ากินมากอีกชามนึงนะคะอีกชามนึงก็เช่นเดียวกันเลยค่ะบะหมี่แห้งต้มยำนะคะปกติ50พี่ก้อยเพิ่มหมูกรอบกับไข่เข้าไปอย่างละ10ก็เป็น70นะคะอันนี้ครีเอทเองเลยคืออยากกินคือเส้นก๋วยจั๊บต้มยำแห้งนะคะอันนี้ปกติมันจะอยู่ที่60นะคะพี่ก้อยเพิ่มหมูสับกับหมูกรอบพิเศษนะปกติเขาก็จะใส่ให้อยู่แล้วแต่เราพิเศษเข้าไปอีกก็คือจะเป็น80เลยแล้วก็ของตะก้องอันนี้อะไรอันนี้ต้มยำหมูกรอบจริงๆเขาไม่มีนะแต่พอดีเห็นมีพี่คนนึงเขาสั่งก็เลยสั่งตามครับที่นั่งกินอยู่ตรงนี้เลย60บาทใช่ไหมใช่ใช่ใช่โหอันนี้ฟรีนะคะมาเป็นชิ้นใหญ่ๆเลยแต่อันนี้มีจำนวนจำกัดนะคะถ้าใครมาเช้าก็ได้กินค่ะเพราะว่าเขาเอามาต้มน้ำซุปอยู่แล้วใช่ไหมอันเนี้ยถ้ามีก็ขอเขาได้เลยแต่ถ้าหมดก็หมดนะคะไม่มีเดี๋ยวมาชิมกันเลยดีกว่าค่ะเดี๋ยวมันจะอืดนะเดี๋ยวพี่ก้อยขอคุกให้ตะก้องก่อนนะคะอุ้ยมีอันนี้ด้วยเหรอเอออุ้ยน่ากินนะกินกับข้าวเหรอดูดิเขาให้เขามีอย่างนี้ขายด้วยเหรอไม่มันมียังไงเช้าๆเขาต้มเหลืองอ๋อแต่ต้องมาเช้าใช่โอเคเข้าใจแล้วเป็นไปได้ว่าจะหมดนะอันนี้พี่ก้อยคุกแล้วนะคะชามแรกของพี่ก้อยเลยเส้นหมี่ต้มยำเดี๋ยวขอชิมน้ำซุปก่อนนะคะว่าเป็นยังไงที่เขายำมาอุ้ยอร่อยอ่ะอร่อยกำลังดีเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยโหกำลังดีเลยอ่ะชอบอีกอย่างหนึ่งที่อยากกินเลยคือหมูชิ้นค่ะดูนี่ขาดไม่ได้ในต้มยำเลยนะคะมือสั่นเลยอ่ะอร่อยดีจังเลยดูสิคะเวลาไข่กับหมูกรอบหรืออะไรเงี้ยมันนัวๆอยู่ในน้ำซุปยำอ่ะคำนี้มันคงจะเด็ดมากเลยเราเชื่อว่าหลายคนเป็นเหมือนกันว่าแบบมันจะต้องอร่อยอ่ะคลุกคลิกกันอยู่ในเนี้ยเฮ้ยเจอไส้เจอไส้หมูเขาให้ซุ้มเยอะมากอ่ะถ้าน้ำต้มยำดีอ่ะมันอร่อยได้เลยนะจนคำสุดท้ายอ่ะโอเคมาลองจานนี้เลยค่ะบะหมี่แห้งยำชอบมากไปที่ไหนก็ต้องสั่งถ้ามีต้มยำนะคะต้องสั่งยำแห้งนี่ค่ะเส้นเขาเล็กๆนะคะเคลือบด้วยกระเทียมเจียวและกุ้งแห้งสีสันสวยงามน่ากินมากหอมคือหอมอ่ะหอมอะไรเนาะกระเทียมเจียวเส้นบะหมี่เหนียวนุ่มหนึบผ่านเกณฑ์เลยแล้วก็ยำอร่อยมากขอบอกร้านนี้ฝีมือยำเขาเจ๋งมากนี่หมูกรอบกับบะหมี่เส้นเล็กๆนะคะว้าวโกเขามีวิธียำคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวคลุกอ่ะชามแห้งเนี่ยไอ้ตรงก้นชามมันจะคือทีเด็ดเลยอ่ะเห็นไหมเห็นไหมปกติอ่ะถ้าเรามีเวลาเราจะค่อยๆกินไปจนถึงก้นชามใช่ไหมมันจะอร่อยมากเลยเนี่ยอันนี้ทนไม่ไหวต้องกลักก่อนเลยดีจังเลยอ่ะอร่อยอ่ะนี่เลยค่ะโปรจิตเขาจะมีวิธีการยำแบบคลุกใช่ไหมล่ะก้องน้ำยำมันเลยเข้าเส้นโอเคเดี๋ยวเรามากินหมูกรอบกันนะคะเห็นตอนเขาหั่นน่ะกรอบปุ๊บๆเลยดูดิกินพร้อมกับเส้นเลยนะคะเด็ดขาดแน่นอนหนังกรอบอยู่นะคะหนังกรอบอยู่มันจะมีความมันกับความเนื้อผสมกันน่ะ50 50อ่ะมันทำให้กินง่ายอ่ะแล้วก็ไม่เลี่ยนแล้วเวลามันโดนไอตัวน้ำยำมันจะมีรสชาติขึ้นหมูกรอบหลังจากที่เรากินยำแห้งไปแล้วเราก็ต้องการน้ำซุปให้มันลื่นๆคล่องๆคอเพื่อไปต่อนี่เลยค่ะน้ำซุปเขาแถมให้สำหรับชามแห้งอันนี้เล้งใช่ไหมอู้น้ำซุปอร่อยอ่ะน้ำซุปหวานชื่นใจเลยอ่ะกำลังดีกำลังอร่อยเลยแสดงว่าต้มเลือดหมูต้องอร่อยมากแน่เลยนะถ้าน้ำซุปเบสอย่างเงี้ยนะเห็นแต่เช้าอ่ะกินกันแต่ต้มเลือดหมูใช่ไหมดูดิเนื้อเยอะเยอะเนื้อเยอะเยอะขอชิมหน่อยงามมันอร่อยอ่ะเริ่มรู้สึกว่าอยากกินต้มเลือดหมูแล้วอ่ะเพราะน้ำซุปดีชามนี้พี่ก้อยคิดเองนะคะเป็นยำแห้งเหมือนเดิมแต่เลือกเป็นเส้นก๋วยจั๊บนี่ให้ดูเลยแต่ต้องเคยกินไหมไม่เคยกินแต่ต้องมันไม่คุยด้วยเลยนะเห็นแบบว่าถ่ายไปแล้วก็จ้วงไอ้หมูกรอบต้มยำไปอ่ะอร่อยเหรออร่อยอร่อยจริงเหรอเขายำอร่อยนะน่ากินมากเลยชามนี้เส้นก๋วยจั๊บยำแห้งค่ะเส้นนี่ละมุนตุ้นเนื้อชิมเลยอร่อยจริง
ส้นนุ่มๆลื่นๆละมุนละมุนนะคะคือเส้นก๋วยจั๊บกับน้ำยำอ่ะมันจะคลุกเข้าเส้นมันเลยนะเขาจะคลุกก่อนเสิร์ฟมันก็เลยทำให้เส้นเนี่ยเคลือบไปด้วยตัวน้ำยำทุกคนเห็นไหมแปลกดีอ่ะไม่เคยกินอย่างนี้อยากจะบอกว่านี่เลยยำแห้งขอเบิร์นอีกชามนึงค่ะไม่ได้กินแบบนี้มานานแล้วอ่ะอันนี้แบบธรรมดานะ50บาท50ใช่ป่ะใช่ใช่เออเอาแค่นี้ก็พอนะเมื่อกี้แบบอร่อยมากหมดเกลี้ยงเลยดูเลยกินเส้นหมดเลยอ่ะเหลือเครื่องอ่ะคือเครื่องเยอะอ่ะกินไม่ไหวเครื่องมันเยอะจริงๆค่ะอันนี้เอามาอีกบาทอันนึงนะเดี๋ยวกินด้วยกันกับลาห้องค่ะร้านโกจิก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นร้านเล็กๆอยู่ในซอยนะคะแต่เขาเองเนี่ยคือเขาก็มีคาแรคเตอร์บางอย่างนะที่ทำให้ลูกค้าของเขาเนี่ยแวะเวียนมากินกันได้ตั้งแต่เช้าถึงเย็นเลยอะค่ะเบสของเมนูของโกจิเนี่ยนะคะคือเขาจะใช้น้ำซุปต้มเลือดหมูซึ่งปรุงรสออกมาได้กลมกล่อมเอามาทำเป็นเมนูอื่นๆอย่างก๋วยจั๊บหรือก๋วยเตี๋ยวน้ำเครื่องต่างๆอย่างหมูลูกชิ้นเครื่องในเนี่ยทำออกมาได้ตามมาตรฐานเลยค่ะส่วนหมูกรอบอะมีรสชาติในตัวแล้วก็กรอบกำลังดีนะคะที่พี่ก้อยชอบคือการปรุงยำของเขาเนี่ยทุกชามจะได้รสของมะนาวสดแล้วก็มีความเผ็ดร้อนของพริกแบบกำลังดีซึ่งไม่เผ็ดมากนะคะเขาจะใช้ความเค็มของกุ้งแห้งมาเสริมรสชาติทำให้ความเค็มในน้ำยำเนี่ยมันเป็นความเค็มแบบไม่เค็มปี๋แต่เป็นความเค็มแบบหนาๆนุ่มๆก็พูดได้ว่าไม่แปลกใจเลยที่เมนูยำของที่เนี่ยจะเป็นเมนูเบสเซลเลอร์หรือเมนูขายดีของเขาใช่ไหมจ๊ะพ่อใช่ใช่เพราะว่าเขายำแบบเหมือนเขายำคล้ายๆก๋วยเตี๋ยวคลุกแบบน้ำยำมันเลยเคลือบเส้นเข้าเส้นแล้วก็เดี๋ยวถ้าพอปิดคลิปนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ก้อยว่าจะไปเดินเล่นไอ้ตลาดข้างๆตรงเวิร์กกว้างๆตรงนั้นอ่ะเขากำลังจะเปิดเป็นที่จอดรถเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนเวิร์กเนี่ยเป็นโรงหนังปารีสเก่าไงเห็นแบบล้อมรั้วอยู่นานสุดท้ายทำเป็นลานจอดรถก็น่าจะจอดรถได้กินอิ่มแล้วนะคะโหใช้ได้เลยล่ะค่ะบอกได้เลยว่าร้านนี้ต้องห้ามพลาดนะถ้ามาย่านนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่รู้ประวัติเกี่ยวกับบ้านมะนังคาศิลานะคะสามารถมาแชร์ข้อมูลกันได้ในคอมเมนต์เลยนะคะพี่ก้อยจะได้อ่านไปด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่กินเป็นเพื่อนกันค่ะอย่าลืมไปตามพี่ก้อยต่อได้ที่ Facebook Instagram แล้วก็ TikTokLemon A Foodie Girl นะคะใครมีร้านเด็ดร้านอร่อยแนะนำมาเลยนะคะอย่าลังเลอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะไปก่อนนะคะวันนี้บ๊ายบายค่ะ